เป้าหมายที่ตั้งตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนเป้าหมายเนี่ยถ้าจะวัดกันว่าได้พื้นที่ป่าคืนอะไรอย่างประเด็นคือความเข้าใจของทุกคนว่ามันมีเป้าหมายร่วมกันที่จะเอาคืนทั้งสองอย่างคือความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมกับฟื้นคืนผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศทำไมตำรวจจะต้องมีบทบาทสำคัญแค่ไหนที่ทหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องน่านแซนด์บ็อกซ์ณวันนี้คิดว่าพร้อมไหม